ชัดชาติลงดูการลอกท่อของผู้ต้องขังลดปัญหาน้ำท่วม20มิถุนายน65นายชัดชาติสิทธิพันธ์ธนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่บริเวณห้วยขวางกรุงเทพ <ç independ ant> เพื่อดูการทำงานลอกท่อของผู้ต้องโทษราชทันตั้งแต่ชั้นดีชั้นดีมากจนถึงชั้นเยี่ยม จำนวน72คนจาก3เรือนจําได้แก่เรือนจำนนทบุรีปทุมธานีและเรือนจําพิเศษกรุงเทพที่ได้ว่าจ้างจากกรมรชาชทัรร์ตามนโยบายการบูรณาการการันระหว่างกทมและกรมรชาชทัรร์ซึ่งการทำงานในวันนี้ถือเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกในรอบ2ปีเนื่องจากที่ผ่านมาติดสถานการณ์โควิด -19 รวมถึงการที่ทางกรทมจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาทำงานก่อนหน้านี้เมื่อสอบถามไปยังประชาชนรายหนึ่งที่มายืนรอรถโดยสารใกล้กับจุดที่มีผู้ต้องขังมาทำงานลอกท่อระบุว่าไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรเข้าใจว่านักโทษที่มาทำงานสาธารณะนอกเรือนจำเป็นนักโทษชั้นดีและรู้สึกดีใจที่มีคนมาทำงานลอกท่อ หวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในจุดนี้ด้วยผู้ว่าชัดชาติหลังจากลงพื้นที่สำรวจการทำงานได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อระบุว่าทางกทมดำเนินการลอกท่อระบายเพื่อให้เส้นทางระบายน้ำนั้นระบายได้สะดวกโดยโครงการทั้งหมดมีจำนวนประมาณ2,856กิโลเมตรและในส่วนที่กรมราชัณฑ์รับผิดชอบอยู่530กิโเมตร คาดหวังว่าหากโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้การระบายน้ำในกรทมสะดวกขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมได้นายชัดชาติระบุว่านโยบายของกรุงเทพมหานครได้ลงนามว่าจ้างกรมราชทัณฑ์ในการลอกท่อระบายน้ำไปแล้วเมื่อวันที่7มิถุนายน ซึ่งตามสัญญาที่จะเริ่มดําเนินการในวันที่1กร,รกฎาคมนี้ซึ่งแผนการขุดลอกท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครได้ว่าจ้างกรมราชทรร์นในการขุดลอกท่อระบายน้ำระยะทางประมาณ530กิโลเมตรเป็นงานประจำภารกิจของกรุงเทพมหานครเองอีกระยะทาง2856กิโลเมตรรวมทั้งปีงบประมาณดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำทั้งสิน้น3,390กิกิโลเมตร คาดว่าการดําเนินการขุดลอกท่อระบายน้ําซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอยจะทําให้การระบายน้ําในภาพรวมดีขึ้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนอดทนเพราะในการลอกท่ออาจมีรถติดบ้างจากการปิดกั้นช่องจราจรแต่น่าจะดีกว่าเกิดปัญหาน้ําท่วมขัง อย่างในวันนี้ขอขอบคุณประชาชนที่ช่วยดูแลมีน้ำใจกับกลุ่มผู้ต้องขังที่มาให้บริการโดยพบว่ามีประชาชนนำน้ำดื่มเครื่องดื่มมามอบให้กับผู้ต้องขังด้วยสรยุทธ์สวนชาวเน็ตแรงหลังโดนแซะอวยชชาติ19มิถุนายน65 จากกรณีเพจ Facebook สรยุทสุดทัศนจินดากรรมกรข่าวของนายสรยุทธสุดทัศนจินดาพิธีกรรายการข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่อง3ได้โพสต์ประเด็นข่าวชัดชาติเร่งแต่ละเขตแก้สายสื่อสารรกรุงรังตัดสายตายที่ไม่ได้ใช้ทิ้งเริ่มจากเขตลาย20กิโลเมตรทำให้เชื่อมต่อกันผู้ว่ากทมนายชัดชาติสิทธิพันธ์ตอบคำถามสื่อกรณีการดำเนินการกับสายไฟรหรือสายสื่อสาร โดยระบุว่าเบื้องต้นเริ่มได้เลยอย่างแรกเลยคือตัดสายตายที่ไม่ได้ใช้แล้วทิ้งซึ่งทำได้ไม่ยากสามารถทำได้เลยโดยประสานงานกับกสทอชอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เห็นรกรุงรังส่วนใหญ่เป็นสายตายไม่ได้ใช้แล้วก็ตัดทิ้งแล้วที่เหลือก็รวบให้เรียบร้อยก็ทำให้ดูสะอาดเรียบร้อยขึ้นแล้วส่วนการเอาสายไฟยหรือสายสื่อสารลงดินซึ่งใช้เวลา อันนั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งทั้งนี้ไม่ต้องทำร้อมกันทั้งเขตโดยให้แต่ละเขตเลือกจุดสำคัญของเขตก่อนอาจเป็นเขตละย0กิโลเมตรแล้วทำให้เชื่อมต่อกับเขตข้างเคียงให้ต่อเนื่องกันพอทำเล็กๆให้สำเร็จก่อนก็จะรู้ว่าจะประสานงานกันอย่างไรก็สามารถจะเอาไปขยายผลทั้งกรุงเทพได้ซึ่งภายในหนึ่งเดือนก็ควรจะรู้แล้วว่าแต่ละเขตจะทำจุดไหนอย่างไร หลังจากโพสต์ข่าวดังกล่าวลงไปพบว่ามีสมาชิก Facebook รายหนึ่งเข้ามาโพสต์ข้อความว่าแผลบพลบร้อมภาพเหลี่ยมแบบภาพมีมนายชัดชาติและเขียนข้อความว่าอวยคมซึ่งผวนแล้วเป็นคำหยาบทำให้นายสารยุทธ์เข้าไปตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าแน่นอกหรอกครับกรีสสิครับกรีก่อนที่คอมเมนต์ดังกล่าวจะไม่ปรากฏอยู่บนเพจทำให้นายสารยุทธ์ได้แคปภาพคอมเมนต์นี้ มาโพสต์พร้อมระบุข้อความว่าอาจจะเป็นแคมเปญใหม่ของฝ่ายต่อต้านต่ำเชียวหลังจากโพสต์ไปไม่นานมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเช่นคงไม่ต้องผวนคำนะคะป้าพูดได้ไหมพี่หนุ่มร้องออกมาสิดิ้นสิดิ้นดิ้นสลิมชักดิ้นชักงอต่ำตมแบบไร้ค่ามากชีวิตติดลบรอเรียกว่ากลายเป็นการโต้อตอบอย่างเดือด สงสัยทิ่มแทงหัวใจซึ่งก็มีชาวเน็ตบางส่วนได้ร่วมกันกดรีพอร์ตสมาชิก Facebook รายนี้ด้วย <c oughs> <c oughs> ปูแบล็คเฮด ates, เปิดตัวคนใหม่เร็วไปไหม ชาวเน็ตมีํำ20มิถุนายน65การจากไปของนุกซี่อัญพัฒวัฒนาตันติรัตน์แฟนสาวของปูแบล็กเฮดหรือนายอาโน์สายแสงจันทร์นักร้องชื่อดังด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่26มีนาคม65ซึ่งด้านปูได้ออกมาบอกว่าเป็นการสูญเสียรักแท้ช่วงเวลาผ่านเลยมาเกือบ3เดือนปูยังคงรักคิดถึงและอาลัยแฟนสาว แต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปปู่ได้ทุ่มเทช่วงเวลาไปกับการทำผลงานเพลงใหม่และเดินสายออกแสดงคอนเสิร์ตทั้งในและต่างประเทศทั้งประเทศเยอรมันและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งในขณะที่ปูได้เดินทางไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยได้นั่งกระเช้าเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาปิลาตุสก็ได้พกรูปภาพของนุกซี่และได้ถ่ายคลิปลงในอินสตาแกรมของตัวเองบอกว่า ในที่สุดเราก็ได้มาเที่ยวด้วยกันซึ่งก็ทำให้บรรดาแฟนคลับที่ติดตามความรักของทั้งคู่มาโดยตลอดส่งกำลังใจให้ปูแบล็กเฮดมากมายแต่ล่าสุดระหว่างที่เดินสายทัวร์คอนเสิรต์ตปูแบล็กเฮดได้ถ่ายทำคลิปคอนเทนต์ลงในแอปพลิเคชัน TikTok อกโดยในคลิปเป็นภาพที่ปูยืนหันหลังอยู่กับบุคคลหนึ่งที่ผมยาวดำสลวยใส่แว่น ด้านปูได้เอามือมาลูบไล้ผมคนนั้นโดยระบุข้อความในคลิปว่าจะเร็วไปไหมถ้าคิดจะเปิดตัวและใส่สติกเกอร์รูปหัวใจพร้อมเขียนแคปชั่นว่าจะไม่คิดเรื่องนี้แล้วนะงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนๆที่เข้ามาชมคลิปพากันคิดว่าปูแบล็คเฮมมีสาวคนใหม่แล้วหรือไม่แต่เมื่อชมไปถึงท้ายคลิปปรากฏว่าบุคคลผมยาวดำสลวยคนนั้น หันมาหากล้องเซอร์ไพรส์สาวๆเป็นอย่างมากเพราะกลายเป็นหน่งวงวายน็อตเซเว่นนักร้องดังยุค90ศิลปินที่มีเส้นผมสวยเป็นเอกลักษณ์และยังได้ทำท่าทางทะลนนทักทายคนดูเรียกว่าเป็นการทำคอนเทนต์สนุกๆคลายความเหงาความเศร้าไปได้ชั่วขณะที่เรียกเสียงฮาจากชาวเน็ตและแฟนคลับที่ได้ชมคลิปแฟนๆดูแล้วเข้ามาแซวกันมากมายอาทิ คลิปสวีทพี่ปูพี่เน่งผมพี่เน่งคือสวยมากจึ้งมากคู่นี้หากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสามารถสั่งซื้อใส่อัวยุุคนได้ในราคา220บาทค่ะ เป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะที่สำคัญได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยค่ะสนใจสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนหรือนอร์มอยุคนได้เลยนะคะหรือทางด้านล่างของคอมเมนต์เราปักลิงไลน์เอาไว้ให้แล้วกดซื้อผ่านทางไลน์ได้เลยค่ะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจใต้ช่องคอมเมนต์นะคะแต่อาจจะส่งช้านิดนึงนะคะเพราะว่ามันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะถ้าจะให้ชัว กดสั่งซื้อผ่านทงางไลน์หรืออินบ็อกซ์รับรองความอร่อยส่งถึงบ้านรวดเร็วชัวร์ค่ะอนเพชรแจงสอวอตั้งเครือญาติทำงานไม่ผิด2 0มิถุนายน65จากกรณีโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอเปิดเผยข้อมูลผ่านเพจ Facebook ไอลอในประเด็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอที่เคยเป็นสอนอชอสอปอชอ ตั้งเครือญาติมาเป็นคณะทำงานซ้ำมากกว่า50รายแต่ใช้วิธีฝากเลี้ยงแทนและภาพแผนผังรายชื่อเครือญาติจนโลกโซเชียลได้นำประเด็นนี้มาวิพากษ์วิจาร์ณว่าไม่เหมาะสมด้านนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภากล่าวถึงกรณีนี้ว่าตนขอย้อนไปช่วงตอนที่ยังไม่มีสสและสวแต่เรามีสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชซึ่งขณะนั้น ทางเจ้าหน้าที่เสนอว่าสอนชหนึ่งคนสามารถมีคณะทำงานได้8ตํตำแหน่งตนจึงบอกว่า8ปดตำแหน่งนั้นมากไปจึงทำให้เหลือแค่ต้าตำแหน่งโดยตอนนั้นก็มีปัญหาเหมือนกันในเรื่องคนเข้ามาช่วยงานแต่เมื่อมาเป็นสวเขาก็ไม่ถามอะไรแล้วเพราะเจ้าหน้าที่ก็ให้ดำเนินการตามระเบียบที่ปฏิบัติมาทุกยุคทุกสมัยคือสอวและสอสจะมีคณะทางาน8คน เมื่อถามว่าเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องความเหมาะสมในการแต่งตั้งเครือญาติเข้ามาเป็นคณะทำงานด้านนายพรเพชคกล่าวว่าเท่าที่ทราบบางคนก็ไม่มีการแต่งตั้งคณะทำงานเช่นสอวอที่มาโดยตำแหน่งโดยเฉพาะผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้ง6คนรวมถึงบางคนก็อาจจะสละสิทธิ์แต่ทั้งนี้ตนได้รับคำอธิบายมาตั้งแต่ยังไม่ได้มาอยู่ในสภาว่า บางตำแหน่งต้องใช้คนที่ไว้ใจซึ่งทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้เมื่อย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกใช่หรือไม่นายพรเพชกกล่าวว่ามีทั้งสสและสอวอบางคนที่มีความประสงค์คนที่เขาไว้ใจซึ่งตนก็ได้รับคำตอบเพียงแค่นี้เพราะไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปสอบถามเขา เมื่อถามถึงกรณีที่จะมีคนไปร้องคณะกรรมาที่การการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหรือกอมทปปชตรวจสอบว่าการตั้งญาติเป็นคณะทำงานผิดจริยธรรมหรือไม่นายพรเพ็กกล่าวว่าไม่ผิดเพราะไม่ผิดกฎหมายแล้วจะไปผิดจริยธรรมได้อย่างไรเพราะทุกอย่างมีกฎหมายและระเบียบอีกทั้งยังไม่มีการเปลี่ยน,ปยนแปลงอัตราอะไรทั้งสิ้น พูดง่ายๆคือใช้ระเบียบแบบนี้มาก่อนที่ตนจะมาเป็นสอวอด้วยซ้ำ <L un ters> แม่น้ำหนึ่งเข้า ICU หยุดหายใจชั่วขณะ19มิถุนายน65 Facebook แม่น้ำหนึ่งพริรดาธนาโชคจินดาเผยภาพของนางสาวพิรดาธนาโชคจินดาหรือแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่นักใบตัวเลขชื่อดัง เข้าแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาโดยระบุข,ข้อความว่าครั้งแรกกับการเข้าห้อง NICU ต้องติดเครื่องมือเต็มไปหมดขอให้ตัวเองปลอดภยัยขอให้ผ่านมันไปให้ได้ด้วยดีโดยมีแฟนคลับและชาวเน็ตเข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมากและล่าสุดแม่น้ำหนึ่งได้อัปเดตอาการอีกครั้งว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะตอนนี้อาการดีขึ้น คุณหมอกำลังจะให้กลับบ้านแล้วค่ะเมื่อคืนมีภาวะการหยุดหายใจชั่วขณะตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะเฟสหลักเล่นไม่ได้แอปมาเฟสนี้ก่อนนะคะและยังได้โพสต์ภาพเก่าของตนเองเขียนข้อความว่าจะเอาอดีตมาแก้ไขและปรับปรุงใหม่กับคนปัจจุบันเดินเข้ามาตอนนี้ที่ไม่เหลือใครลุกขึ้นได้เมื่อไหร่จะกอดไว้ไม่ทิ้งเลยซึ่งก่อนหน้านี้ แฟนคลับได้ติดตามเรื่องราวทั้งการใบ้ตัวเลขของแม่น้ำหนึ่งอีกประเด็นที่ได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องความรักที่แม่น้ำหนึ่งได้เคยตกเป็นข่าวดังหลังได้เซ็นใบหย่ากับอดีตสามีไปเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาและได้มีรักครั้งใหม่กับลูกน้องของตัวเองที่ชื่อฟิล์มและได้ออกมาเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้แต่ก็ยังมีชาวเน็ตรายหนึ่งที่เกิดความสงสัยว่า แม่น้ำหนึ่งเลิกกับฟิล์มแล้วหรือไม่หลังจากที่แม่น้ำหนึ่งได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่าและแล้ววันนี้ก็มาถึงขอบคุณสำหรับทุกอย่างมันคือช่วงเวลาที่ดีมากๆจะจดจำมันไว้ไม่มีลืมขอให้เธอมีความสุขกับชีวิตใหม่ขอให้เธอเจอแต่คนที่ดีวันสุดท้ายของการได้อยู่ด้วยกันมันก็ยังเป็นวันที่ดีของเราอยู่ดี ซึ่งแม่น้ำหนึ่งก็ออกมาไลฟ์กับฟิล์มในขณะที่อยู่บ้านให้บรรดา f อได้คลายสงสยัยและยังเช็คอินอยู่ที่โรงพยาบาลในครั้งนั้นด้วยกันอีกด้วยซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าทั้งคู่ยังไม่ได้เลิกกันทำน้ำยากระทีนะคะไม่ต้องใส่ชูโรตไม่ใส่ชูโรตค่ะไม,ไม่ใส่นะคะ <g ül> <g ül> ดราม่าอสมใส่ผงชูรสเกินจำเป็นเหมาะสมหรือไม่20มิถุนายน65เพจ Facebook อีซอขยี้ข่าวได้เผยคลิปเรื่องราวเป็นภาพของเจ้าหน้าที่อสมกำลังปรุงอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่อำเภอท่าลี่ในจังหวัดเลยซึ่งเป็นเมนูแกงขนมจีนน้ำยากะทิในกระทะที่ตั้งอยู่บนเตา ซึ่งในภาพมีคนกำลังใช้ตะหลิวและทับพีช่วยกันคนในคลิปนั้นเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกันถึงการปรุงรสชาติว่าทำน้ำยากะทิต้องไม่ใส่ผงชูรสแต่ภาพที่เห็นคือมีเจ้าหน้าที่เทผงชูรสรอบแรกจำนวนสามถุงใหญ่ใส่ลงในกระทะจนหมดแต่ก็ยังไม่พอนำมาใส่เพิ่มอีกสองถุงใหญ่และยังพูดคุยเชิงขำขันกันว่ากี่ซองแล้วเลิศแม่เลิศ บอกไม่ใส่นะคะ5ซองผ่านไปหม้อนี้12ซองหม้อนี้ไม่ใส่ผงชูรสนะซองเดียวแต่ใส่12ซองซึ่งด้านเพจอีซอขยี้ข่าวระบุข้อความว่ารู้สึกไม่ขำเป็นอสอมแต่มองเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสนุกเฮฮาหรือปกติเวลาปรุงอาหารทำเลี้ยงคนอื่นเทผงชูรสกันเป็นกิโลแบบนี้ทุกครั้ง แล้วรู้หรือไม่ว่ามันมีคนแพ้ผงชูรสจริงจังและถ้าเกิดบังเอิญมีคนแพ้ไปกินจะเป็นยังไงขนาดคนกินกับข้าวใส่ผงชูรสแห่งคลิปนี้ยังขยาดบางคนรู้สึกคอแห้งทันทีซึ่งชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นในทางเดียวกันว่าไม่ขำเลยซึ่งดูแล้วรู้สึกคอแห้งและมันไม่ตลกเลยหากผู้ที่ได้รับประทานเกิดการแพ้ผงชูรสในปริมาณที่มากเกินไป ด้านนายแพทย์นายทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัยเคยกล่าวถึงผงชูรสไว้ว่าการใส่ผงชูรสจะช่วยเพิ่มรสชาติอาหารให้อร่อยขึ้นนั้นความจริงผงชูรสมีชื่อเรียกว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตซึ่งมีส่วนประกอบของโซเดียมผงชูรสจะละลายไขยมันให้ผสมกลมกลืนกับน้ำทำให้มีรสชาติเหมือนน้ำต้มเนื้อและกระตุ้นปุ่มปลายประสาทของลิ้นกับคอ ทำให้อาหารมีรสหวานอร่อยแต่ถ้ากินมากเกินไปอาจก่อให้เกิดอันตารายต่อสุขภาพได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการแพ้ผงชูรสส่งผลให้มีอาการรู้สึกชาที่ปากลิ้นปวดกล้ามเนื้อบริเวณหนกแก้มตน้นคอหน้าอกหัวใจเต้นช้าลงหายใจไม่สะดวกปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนกระหายน้ำส่วนผู้ที่แพ้ผงชูรสมากๆจะเกิดอาการชาบริเวณใบหน้าหู วิงเวียนหัวใจเต้นเร็วจนอาจเป็นอัมพาตตามแขนขาชนิดชั่วคราวได้แต่อาการเหล่านี้จะหายเองภายในเวลาสองชั่วโมงรวมถึงไม่มีอาการแทรกซ้อนอื่นๆจึงทำให้คลิปนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์อย่างหนัก ถ้าหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อหมูแดดเดียวทอดยุคนได้ในราคา250บาทน,นะคะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีค่ะรสชาติอร่อยมากและที่สำคัญยังได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนหรือหน่อมอยุคนได้เลยนะคะหรือจะสั่งผ่านทางลิงก์ไลน์ที่เราปักเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์ค่ะ หรือว่าจะพิมพ์คําว่าสนใจมาในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าสักหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะดังนั้นถ้าจะให้ชัวร์นะคะกดสั่งซื้อผ่านทางไลน์หรือสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะ